Transformer ฮะวันนี้หลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นผีเสื้อที่สวยงามแต่กว่าจะมาเป็นผีเสื้อได้เนี่ยมันต้องผ่านการเป็นหนอนและเป็นดักแด้กว่าจะเป็นผีเสื้อคอนเซ็ปต์ของตรงก็เหมือนกับชาว LGBT ที่เราอาจจะไม่ได้เกิดมาตรงเพศในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดเรามีใจที่จะเลือกสร้างสรรค์และแสดงออกอย่างถูกต้องเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นผีเสื้อที่สวยงามได้สักวันนึงครับหุ้ยมากับมายาคติที่แบบโอ้โหสุดจริงแต่ว่าจริงๆแล้วอะหนักมากเลยนะฮะจะผ่านวันนี้มาได้ก็หมายถึงว่าตอนนี้ก็หนักฮะทำไมต้องจัดเต็มขนาดนี้คือตูมองว่ามันเป็นเวทีของ LGBT ที่เราสามารถแสดงออกอัตลักษณ์ในเชิงสร้างสรรค์ได้แล้วตูมไม่อยากให้มันเป็นแค่กิจกรรมที่แบบว่าแต่งตัวสวยมาแล้วมาแข่งกันแล้วก็จบอะครับแต่อยากจะมาแบบแต่งตัวให้เต็มที่เพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย LGBT หรืองาน Pride Month ไม่ควรเป็นกิจวัตรขอโทษครับงาน LGBT หรืองาน Pride Month เนี่ยไม่ควรเป็นกิจกรรมแต่ควรเป็นกิจวัตรสำหรับทุกๆคนได้หรอครับมุมมองความเท่าเทียมของมะตูมมองว่านะวันนี้ประเทศไทยเปิดกว้างหรือว่าพร้อมหรือยังกับการแบบเข้าใจกับเรื่องเพศกว้างมากๆนะครับในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของสายตาชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นงานเกย์หรือว่างานไพร์มันอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจเยอะมากๆเลยแต่เสียดายตรงที่เรายังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนพื้นที่ตรงนี้มันมีแต่ภาพที่ให้เราได้แสดงออกแต่ยังไม่มีข้อกฎหมายรองรับให้พวกเราได้แสดงออกอย่างถูกต้องเชิงอัตลักษณ์สำหรับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตูมองว่าถ้าเกิดเราสามารถทำทุกอย่างให้เท่าเทียมได้เริ่มจากการเปลี่ยนข้อกฎหมายบางอย่างเพื่อเอื้อชาว LGBT ด้วยจะดีมากๆครับแล้วคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมคะในประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใครจะรู้ว่าวันหนึ่งมะตูมสามารถมาแต่งตัวเป็นผีเสื้อกลางเซ็นทรัลเวิลด์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้หมดถ้าเกิดใจเราอ่ะตั้งใจเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงให้สังคมมันขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับขออนุญาตถามเรื่องคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์หน่อยจ๋าว่าที่เธอแบบว่าส่งต่อชุดให้น้องอ๋อปอกแขนปอกแขนใช่มันไม่ได้สานฝันหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นน้องเขาอยากอ่ะเราน้องเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกเขาชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาอยากได้เราก็อยากจะส่งต่อเพราะว่าเราเองก็ชอบเราก็ก๊อปมาจากนอริซ่าและทีนี้เขาเห็นว่ามันสวยเขาก็เลยอยากได้ต่อเราก็แก้สไตล์แล้วก็ส่งให้เขาอย่างเงี้ยครับตุ๊กก็เลยถือว่ามันเหมือนเป็นการบลิงค์คุยกันพี่บลิงค์สู่น้องบลิงค์ส่งต่อให้กันเท่านั้นเลยครับคนก็ชมมะตูมเยอะเหมือนกันเนาะในความแบบว่าเหมือนแบบเราก็เข้าใจคนที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้องชมชมนะฮะตูมคิดค่าจะส่งเขานะฮะก็จริงๆตูมใช่ไม่คือตูมคิดค่าวัสดุเพราะว่ามันไม่ใช่ของตูมไงมันเป็นของร้านแต่คือตูมจะบอกก่อนว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อ่ะตูมไม่ได้ต้องการทำเพื่อให้รู้สึกว่าคนมาชื่นชมแต่ตูมเข้าใจว่าถ้าวันนึงเราอยากได้ชุดนึงมากแล้วมันหาไม่ได้เงี้ยแล้วคนนั้นเขาให้เราแบบตามฝันได้อ่ะมันมีความสุขโฟกัสของตูมคือแค่ความสุขของน้องคนนั้นเท่านั้นเองครับส่วนใครจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ถือขอบคุณแล้วกันนะครับในมุมของการเป็นผู้ให้แล้วรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้ไหมไม่นะตูมก็เป็นผู้รับบางทีเราก็ชอบรับหมายถึงว่าเราชอบได้เหมือนกันตูมว่าในสังคมนี้มันเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่ได้หรอครับการเป็นผู้รับเราจะรู้สึกอยากให้และเมื่อไหร่ที่เราให้แล้วเราจะได้รับตอบแทนมาครับอยากจะฝากบอกอะไรไหมหรือว่าแฟนๆเขาหลังจากนี้มีคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เขาอยากเห็นมะตูมใส่นู่นใส่นี่เขามาขอกันนี้เขาจะยิ่งเยอะกว่าเดิมไปแล้วได้จริงๆได้นะจริงๆได้เธออะไรแบบไม่เหลือบากกว่าแรงตูมให้ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วตูมใส่รอบเดียวตูมก็ทิ้งไว้ในตู้อยู่แล้วว่าเออก็ถือว่าส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนละกันนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ